คืนวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554ในช่วงเช้ากัลยาณมิตรเมืองโตรอนโตทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมใส่บาตรและร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงค่ำสาธุชนเมืองโตรอนโตรับบุญใส่ด้วยบุญบูชาข้าวพระโดยได้จัดพิธีบูชาข้าวพระที่บ้านของกัลยาณมิตรปวีณาตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธรรมเมืองโตรอนโตทุกท่านต่างตระหนักในคุณค่าของบุญและต่างได้รับความสุขและความปิติใจกันทั่วหน้าผู้มีบุญในเมืองโตรอนโตสามารถเข้าร่วมพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมได้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1519-265-3037-1416และ1416-743-2962แล้วเจอกันทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554สาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอนทรีออนได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและพิธีมุทิตาสักการะพระเทพยานมหามุนีโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันและกัลยาณมิตรวิไลลักษณ์เป็นตัวแทนถวายพานดอกไม้และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวมีกัลยาณมิตรบัวเพชรและกัลยาณมิตรสุนทรเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายและกัลยาณมิตรกูดแก้วพันธวงศ์เป็นตัวแทนถวายเครื่องกรองน้ำสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่างก็ได้รับความสุขและความปิติใจกันทั่วหน้าลูกพระธรรมชาวมอนทรีออลขอนำบุญนี้มาฝากลูกพระธรรมทั่วโลกด้วยค่ะวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2554ลูกพระธรรมวัดภาวนามอนทรีออลได้จัดกิจกรรมงานบุญภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำเหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธรรมเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรโดยประธานตักบาตรในวันนี้คือกัลยาณมิตรชนายุทธวรศาสตร์และกัลยาณมิตรสุนทร นันทวงศ์พร้อมทั้งได้กล่าวคำถวายโคมประทีปและกัลยาณมิตรบัวเพชรอินทวันได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ด้วยความเบิกบานใจวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554ลูกพระธรรมชาวออริกอนได้เดินทางมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายออริกอนพิธีเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมและร่วมบูชาข้าวพระจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวขอขมาพระอาจารย์นิรันดร์สุวีโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนเนื่องในโอกาสที่จะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เช้าวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมลูกพระธรรมออเรกอนยังคงเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายออเรกอนพิธีกรรมเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมต่อด้วยการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นตัวแทนนำกล่าวภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันถวายคิลานเพศัตว์และฟังธรรมจากพระอาจารย์โดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์คืนวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกพิธีเริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นต่อด้วยพิธีจุดประทีปแก้วเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีประธานเอกคือกัลยาณมิตรอุษณีหลีพัฒนพันธ์นำสาธุชนกล่าวคำถวายพระอาจารย์และสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระต่อจากนั้นเป็นพิธีมุทิตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนื่องในวโรกาสได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพยานมหามุนีโดยมีกัลยาณมิตรมนตรีคงสถิตและกัลยาณมิตรอารายาผุดผาดเป็นตัวแทนอ่านกลอนถวายสาธุชนได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้หน้ารูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาวโดยมีกัลยาณมิตรอารายาผุดผาดและกัลยาณมิตรวิภาสุปัทมสูตรนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดมีกัลยาณมิตรอัญญาบุญนาคและกัลยาณมิตรสุภาวันบัวมณีเป็นตัวแทนนำกล่าวและพระอาจารย์ได้มอบหลวงปู่แก้วใสให้กับครอบครัวลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งประธานกองกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง
ในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นโดยพิธีในภาคเช้าพระอาจารย์นำสาธุชนนั่งสมาธิต่อด้วยพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุภาวันบัวมณีเป็นตัวแทนนำกล่าวจากนั้นสาธุชนได้ตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และร่วมกันถวายพระตาหารเพลภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าซื้อทีวีโดยมีกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยนำสาธุชนกล่าวคำทอดผ้าป่าสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ชาววัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ชาววัดพระธรรมกายซีแอตเทิลขอแบ่งบุญนี้ให้กับลูกพระธรรมณโอกาสนี้ค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554วัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำของทุกคืนวันเสาร์ต้นเดือนพร้อมกับวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลกพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาเข้าพระด้วยความปิติเบิกบานหลังเสร็จพิธีกัลยาณมิตรปิยฉัตรพิทักษ์วราเกียรติและครอบครัวจากรัฐฮูสตันเป็นผู้ทำหน้าที่เชิญโถอริยทรัพย์บูชาข้าวพระถวายแด่พระอาจารย์และผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์เช้าวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอาราธนาศีลกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและร่วมกันถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมและชมสื่องานมุทิตาสการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2554ญาติโยมผู้รักในบุญได้พากันเดินทางมาจากเมืองต่างๆเพื่อมาที่วัดตั้งแต่คืนวันเสาร์เพื่อมาร่วมกันจัดเตรียมอาหารบูชาข้าวพระในวันรุ่งขึ้นตอนค่ำพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นและได้แสดงธรรมเรื่องสัมมาทิฏฐิในวันอาทิตย์ภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์ภาคสายชมภาพงานเลื่อนสมณศักดิ์พระเทพยานมหามุนีต่อจากนั้นได้ฟังสัมมนาเรื่องราวความเป็นมาและอนิสงส์ของบุญใหญ่จากการร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยและร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรบรุณควิทและกัลยาณมิตรวรรณาเพชรสันเป็นประธานนำกล่าวพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพุทธสตอกโฮมมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรบางออนพลต้นและกัลยาณมิตรกนกพรการจนาวัฒนาเป็นประธานจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์วันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554วัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำของทุกคืนวันเสาร์ต้นเดือนพร้อมกับวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลกพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยความปิติเบิกบานหลังเสร็จพิธีกัลยาณมิตรปิยฉัตรพิทักษ์วราเกียรติและครอบครัวจากรัฐฮูสตันเป็นผู้ทำหน้าที่เชิญโถอริยทรัพย์บูชาข้าวพระเช้าวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอาราธนาศีลกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและร่วมกันถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายทุกท่านปฏิบัติธรรมและชมสื่องานมุทิตาสการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ